วัสดีครับเสื้อสุกอร่อยเฮอร์คิวลิสครับวันนี้ถึงคิว2จังหวัดกันบ้างนะครับอันนี้ลูกค้าส่งมาแข็ง LS ครับวันนี้เราจะทำลีดตัวนี้ครับลีด6ครับเป็นลีด KR ครับ6แผ่นครับลีด6ใบครับหลงแข็งไม่ได้นะครับต้องมีการเชื่อมพ่อก่อนแล้วก็กัดแข็งออกเดี๋ยวมาดูครับอันนี้ของเดิมครับของเดิมๆติดรถเนี่ยมันจะมีแค่4ใบนะครับแดดกับ LS เนี่ยจะเหมือนกันเลยครับคือมีใบหลีแค่4ใบเปรียบเทียบดูเริ่มเลยครับวันนี้ผมจะเชื่อมอาร์กอนนะครับเชื่อมอาร์กอนก็ต้องเตรียมเนื้อชิ้นงานก่อนครับทำความสะอาดก่อนมีสิ่งแปลกปลอมครับตัวนี้เป็นเกียร์สปริงนะครับเป็นสแตนเลสครับใช้ใส่เวลาที่เกียร์เสียครับเวลาเกียร์น็อตเสียเนี่ยเขาก็จะใส่ตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเกียร์สปริงนี่ครับแล้วก็ดึงออกเลยครับเพราะเดี๋ยวต้องเชื่อมปิดตรงนี้หมดมีมาทุกรูเลยนะครับใส่มาทุกรูเลยคราวนี้เราก็ต้องอุ่นชิ้นงานให้ร้อนครับต้องเป่าให้เนื้ออลูมิเนียมร้อนก่อนเพราะว่าเราจะใช้อาร์กอนเชื่อมเชื่อมพอแล้วครับคราวนี้ก็เอาไปขึ้นเครื่องมิลลิ่งปาดWe'll be right back.
ม่ได้ลงคลิปมาตั้งหลายเดือนขอบคุณหลายคอมเมนต์มากนะครับอุตส่าห์มาทักทายตามมาถึงในเพจในเฟซใน LINE ก็มาครับเดี๋ยวตามคอมเมนต์ใน YouTube นี่เดี๋ยวผมก็มาตอบให้นะครับเดี๋ยวพิมพ์ตอบให้การใส่ลีดโตก็เหมือนกับประตูนะครับเปรียบเหมือนประตูครับถ้าคนหลายๆคนจะวิ่งเข้าประตูเล็กๆเนี่ยก็เข้าไปไม่ได้ครับเปรียบเหมือนกับคาบูเราใหญ่ครับเราจะใส่คาบูใหญ่เท่าไหร่แล้วแต่เนี่ยถ้าหากว่าลีดมันยังเล็กอยู่อากาศมันก็จะถูกอั้นเอาไว้ครับสังเกตดูโรงงานประกอบรถเนี่ยเขาก็จะขยายลีดให้โตขึ้นทุกครั้งเวลาที่เขาขยายซีซีรถขึ้นมาครับขั้นตอนนี้ผมใช้ดอกกอครับคือใช้ดอกมากรอผิวเอาครับจริงๆขั้นตอนนี้ใช้เครื่องทำก็ได้ครับอยู่บนมิลลิ่งก็ได้แต่ผมว่าผมชอบลายมันครับผมว่าใช้ดอกแบบเนี้ยมากรอมันลายมันสวยดีครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับ
ยังไม่เสร็จนะครับข้างในยังไม่ได้กัดตำแหน่งที่จะวางตัวลีดนะครับขึ้นอยู่กับจุดนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมกะเอาไว้ว่าไม่ให้แผ่นลีดมันโดนเข้าเหวี่ยงครับคือต่ำสุดเท่าที่แผ่นลีดจะไม่โดนเข้าเหวี่ยงตัวนี้ฟองเยอะมากเลยนะครับเนี่ยก่อนเราทำเราก็ไม่ได้เชื่อมมันนะแต่ว่ามันมีฟองอยู่ในเนื้อมันเองครับก็ต้องปล่อยครับตรงนี้ผมเคยแก้แล้วแก้ไม่จบเลยครับยิ่งเชื่อมยิ่งลามไปใหญ่เลยมันเหมือนกับว่าเขาหลอมแข็งมาแบบนี้เลยคือมันมีฟองอยู่ด้านในเองครับมันก็ไม่มีผลอะไรครับใช้งานได้ปกติไม่มีผลนะครับปล่อยเลยครับแก้แล้วเดี๋ยวยาวครับเดี๋ยวยิ่งแก้ยิ่งเจอฟองโดยปกติแล้วนะครับ DAT เนี่ยจะนิยมใช้ลีดของ Honda NSR ครับ NSR Pro Arm เนี่ยครับจะฮิตที่สุดละครับแต่ว่าใช้ลีด KR ก็มีครับก็มีเยอะครับลีด KR นี่ก็จะมีข้อจำกัดหน่อยคือว่ามันจะติดหูตัวถังข้างบนเราก็ต้องไปเจียหูตัวถังหน่อยหูโค้งอะครับเพราะว่ามันใหญ่ครับมันกินขึ้นข้างบนขึ้นข้างล่างเลยกินทั้งข้างบนข้างล่างเลยกินเนื้อที่ช่องทางติดต่ออยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วก็ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยว่าผมตอบข้อความช้ามากเลยครับคือตอบทุกวันเลยครับแต่ว่ามันตอบไม่ทันครับตอบเท่าไหร่ก็ไม่ลดเลยข้อความที่ตอบง่ายสุดก็จะเป็นข้อความทางไลน์นะครับหรือว่าถ้าใครทักแชททั้งเพจทั้ง Facebook รอไว้แล้วนี่ก็โทรมาหาก็ได้ครับโทรบอกเลยว่ารออยู่ชื่อเฟซอะไรเงี้ยผมจะได้พิมพ์หาเข้าไปตอบให้เลยเสร็จแล้วนะครับ DAT LEAD 6 LEAD KR เรียบร้อยครับเดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบดูความโตของเก่ากับของใหม่ดูครับน
นี่ครับอันนี้ของเดิมๆครับก่อนเราจะทำดีสี่แล้วก็อันนี้ของใหม่ครับดีเคอาร์ดีหกใหญ่มากครับใหญ่มากเลยเสียงเปลี่ยนเลยนะครับเสียงท่อเปลี่ยนเลยทันทีที่ใส่เข้าไปเนี่ยช่องทางติดต่อตามนี้เลยครับแต่ว่าผมแนะนำว่าทาง Facebook หรือว่าทาง LINE เนี่ยครับจะง่ายกว่าครับ